ัสดีครับตอนนี้นะครับเรามาอยู่กันที่ร้านเมาเลกระบี่นะครับเป็นซีฟู้ดบุฟเฟ่นะเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในกันว่าของเขาจะเยอะขนาดไหนนะครับร้านก็จะเป็นแบบนี้ครับเหมือนหมูกระทะบ้านเราแหละแต่เพียงแค่ว่าอันนี้เป็นซีฟู้ดนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในร้านเมาเลเนี่ยตั้งอยู่ริมถนนเลยนะครับหาไม่ยากเมื่อกี้เข้าไปดูแล้วนะครับอาหารทะเลเยอะพอสมควรที่จอดรถกว้างขวางครับร้านก็ใหญ่โตสิ่งถ้าขับมาเนี่ยสังเกตง่ายๆคือจะมีปลาตัวนี้ครับหรือว่าป้ายครับป้ายก็ใหญ่อยู่ครับร้านเมาเลนะครับแล้วก็เนี่ยมีปิกาจูมีมิกกี้เมาส์นะก็คือใครแวะมาทางกระบี่นะครับก็แวะทานกันได้นะครับถ้าใครชอบซีฟู้ดแบบว่าปิ้งย่างนะอันนี้ครับก็จุดสังเกตเหรอจะใกล้ๆหอพักมาเมซองไหมครับมาเมซองรีสอร์ทนะถ้าเห็นมาเมซองรีสอร์ทเนี่ยก็ถึงแล้วครับหรือว่าเนี่ยมีเบอร์ติดต่อนะผมไม่ได้สปอนเซอร์เขานะถ้าหาไม่เจอก็โทรหาเขาก็ได้นะครับก็โอเคเดี๋ยวผมจะเข้าไปทานด้านในนะครับก็ถ้าใครถูกใจคลิปนี้ก็รบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe สั่นกระดิ่งกันนะครับหรือว่ามีที่เที่ยวหรือว่าร้านอาหารไหนที่น่าสนใจก็คอมเมนต์ด้านล่างก็ได้ครับเดี๋ยวผมร่างอ่านทุกคอมเมนต์แล้วเราจะไปรีวิวกันนะครับแต่เนี่ยผมมองว่ามันก็โอเคนะระดับหนึ่งข้อล่าเรามาในที่เขาเรียกว่าอะไรล่ะจังหวัดที่มีทะเลนะครับร้านอาหารทะเลเนี่ยก็คงต้องขึ้นชื่อของเขาอยู่แล้วนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเข้าไปทานก็ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามชมกันแล้วก็คอมเมนต์ด้านล่างกันได้ครับว่าจะให้ไปเที่ยวกันที่ไหนหรือว่าจะไปทานอาหารร้านไหนขอบคุณมากครับ